KO ครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ Channel นะครับตอนนี้ขึ้นอยู่ผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับเพื่อนๆใครสงสัยครับว่าในแต่ละวันเนี่ยมีใครทักเพจดอยมาบ้างแล้วก็มีคนทักมากี่คนทำไมดอยตอบช้าทำไมบางแชทดอยก็ไม่ตอบบางแชทดอยตอบนะครับมาวันนี้ดอยจะมาพาเพื่อนมาดูแชทในเพจของดอยว่าแต่วันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะไปรับชมกันเลยดีกว่านะฮะโอเคนี้ดอยไม่ได้ตอบแชทมาประมาณ3วันนะครับตั้งแต่วันศุกร์เนาะอันนี้ดอยอัดคลิปวันจันทร์นะครับมาดูดีกว่าว่ามีแชทอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มอันล่างสุดเลยนะฮะที่เริ่มสตรีมกี่ทุ่มครับ21:30 นครับจริงๆมันต้องตอบ3 ทุ่มถูกไหมนี่ไบโอใช้พลังแฝงอะไรดีครับอันนี้ปรับใหม่เนาะต้องมาเขียนว่าไลเกิดแต่พี่จะเป็นคนตอบห้วนๆนะเพื่อเพราะว่าต้องการตอบให้มันรวดเร็วนะครับพี่ครับยอนติคีดาเมจจริงได้แล้วครับโอเครับทราบกดไลค์ไปทีหนึ่งพี่ดาครับไฮเตะลูนไอเทมอะไรครับตามในคลิปเลยครับผมอัปเดตดูแนวทางตัวละครฮีโร่ปัจจุบันให้หน่อยได้ไหมครับขอบคุณครับพี่ก็จะตอบเหมือนเดิมนะตามในคลิปเลยครับอ๋อในคลิปที่จะอัปเดตไวสุดนะครับแบบว่าทันสมัยที่สุดถ้าไม่แน่ใจตัวไหนให้ดูในคลิปอันล่าสุดของตัวนั้นๆแล้วมันจะทันสมัยที่สุดของพี่นะถ้าเอาตัดเลือดออกแทนชิ้นไหนครับมันแทนได้หลายชิ้นนะถ้าเกิดให้แนะนำนะก็รีบมากนะก็จะแทนแบบบูมสติ๊กก็ได้แทนเดียเดมก็ได้แล้วแต่ถนัดนะส่วนใหญ่ก็จะแทนบูมสติ๊กนะน้อยว่าอยากเล่น ROV กับพี่เล่นได้ครับในสตรีมมีดอยมีกิจกรรมเล่นคนดูเรื่อยๆนะแต่ก็ต้องเข้าห้องให้ได้นะในสตรีมเลยครับขอถามด้วยยอสามารถติดขี้ขาวได้ไหมได้ครับฝากช่องผมด้วยครับจัดให้แค่นี้แหละหนึ่งยาวคือเขาอยากได้เลือดไอเลือดข้างบนเคยเห็นว่าเวลากดตีดาร์กดตีคีบอะไรเงี้ยมันจะเห็นเลือดอีกฝั่งอยู่ข้างบนได้ว่าเป้าหมายที่เราล็อกอยู่มันเลือดเท่าไหร่อะไรเกาะเท่าไหร่อะไรประมาณนี้คือเขาจะบอกว่าเขาปรับนอกเกมให้มันขึ้นแล้วแต่ข้างในเกมไม่ขึ้นอะไรอย่างนี้ปะลองปรับในเกมมั้งครับเฮ้ยนี่ดอยไม่รู้จริงๆนะมันดอยไม่เคยเป็นปัญหานี้ขอทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณได้ไหมอันนี้จะเป็นข้อความอัตโนมัติของคนที่เขากดกันมาปะไม่น่าใช่แบบอะไรที่แบบทักมา1เปล่าพี่ดอยแล้วกดไลค์อันนี้ไม่มีอะไรครับลินดิฟใช้พลังแฝงย่าดีเปล่าแล้วว่าไม่ค่อยคุ้มครับมันจริงมันได้ดาเมจแหละแต่บางครั้งมันแบบมันเสียสล็อตในเรื่องพลังแฝงอันหนึ่งไงมันไม่ค่อยเหมาะแล้วกันคือไม่ได้หมายความว่ามันไม่เหมาะกับลินดิฟนะคือลินดิฟวิ่งผ่านพุ่มจริงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดมันใช้อันอื่นมันก็พอใช้ได้ไงแบบยิงแรงยิงเพิ่มดาเมจการสลิงเกอร์อะไรมันก็แค่เหมาะประมาณนั้นมากกว่าคือเอาสล็อตไปใส่อย่างอื่นดีกว่ามันจะแรงกว่าไหมพี่อัดคลิปยังไงใช้ OBS ครับพี่ครับขอเข้ากิลด์ด้วยหน่อยที่ไม่ใช่คนคุมกิลด์นะครับ นี่บอกไว้ก่อนติดต่อกิลด์เลยครับคือValorant เนี่ยแม่งคุ้มทุกซีซั่นนะครับเพราะงั้นคือตอบว่าคุ้มพี่ดาครับมีคำถามครับถ้าเพื่อนจับซิลมาเราควรเลือกตัวยังไงอะไรป่ะเพราะผมเล่นมา4เกมต้นเกมซิลเก่งจัดแต่ท้ายเกมไม่ไหวสุดท้ายแพ้เลยอยากถามควรจับอะไรมาคู่กับซิลดีแบบท้ายเกมพอให้ซิลทำได้ทำดาเมจหน่อยคือซิลมันเป็นตัวต้นเกมเนาะแบบเท่าที่ความเราเข้าใจกันคือมันแบบว่าแบบต้นเกมเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นหลักๆเนี่ยตัวที่คู่กับซิลดีก็คือควรใส่แบบพวกฮาร์ดแครี่ไว้สักตัวแบบว่าทำให้ซิลมันไม่ต้องแบกรับภาระในการแบกฆ่าคนเดียวมากช่วงเลทเกมพวกแครี่เลทเกมไว้แบบแครี่เลทเกมกดไลค์ผมอยากคุยกับพี่กายครับทำไงดีทักเพจกายหงิดไปเลยครับสะดวกแชทไหมครับสะดวกแชทกายหงิดทำยี่ห้อมาปิงปองหรอครับกดไลค์พี่ดอยสมุดเวทโซสกอร์พร้อมกันได้ไหมสมุดเวทกับโซสกอร์มันคืออันเดียวกันถูกไหมสมุดเวทกับโซสกอร์ออก2อันได้ไหมใช่ไหมสมุดเวทโซสกอร์ไอโซสกอร์เนี่ยออก2อันได้ไหมออกได้แต่มันตัดเลือดได้แค่50%โอ้อันนี้หนักเลยแบกแรงผมหน่อยผมจะขึ้นคอนแล้ว1ดาวเองไม่กล้ากดกลัวตกสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนในการไต่แรงนะฮะพี่ดอยครับทำไงดีแถบเทาๆหายตรงคีย์บอร์ดไม่รู้อะทำไม่เป็นวะ หรือมันคนละ iOS กันวะมันน่าจะเป็นแถบแบบช่วยเรื่องข้อความอัตโนมัติปะอันนี้เดาเนี่ยเดานะน่าจะต้องปิดข้อความอัตโนมัติครับนี่เดานะเดา ยังเล่น ROV ป่ะเล่นครับพี่ใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอโปรแกรมอะไรหรอครับVegas Pro 13ครับนี่ เอาไลฟ์ไปตัวโตได้ไหมวะบื้อนี่ไลฟ์ตัวโตครับชื่นใจตกจาก S แล้วพี่โล่ไม่กัน CC แต่วันฮิตถ้าโคก็เข้าได้ทำไมโล่ไม่กัน CC อ่ะมันก็กัน CC เหมือนเดิมนะอันนี้เท่าที่ดอยอ่านนะมันการซีซีเหมือนเดิมนะไอเตียวเซียนอ่ะแค่มันคูดาวนานขึ้นแค่นี้มันการซีซีนะครับแค่เพิ่มคูดาวผมมีอยู่30,000ทองหรือ30,000 บาทถ้า30,000 บาทนี่คือซื้อทุกตัวได้ครบเลย คำว่าตามแรงเทียเลยครับเอา ROV อัพแพทแล้วใช่ไหมครับรับที่แบบผมเล่นได้ไหมครับที่ตอบว่าสู้ๆแล้วกันนะครับเทคแรงอีกแล้วสู้ๆนะครับกดเซฟได้ไหมเนี่ยเซฟรีพายราคามูลาเป็นตัวต้นเกมหรือเลดเกมมันเป็นตัวเก่งทั้งเกมครับเล่นแวนให้ดูหน่อยได้ไหมครับพอดีรูมผมใส่รู้สึกว่ายืนไฟได้นานครับเป็นโกสิบสปิริตโพเวตโอ้โหใส่ตามเลยใส่ตามได้คลิปเลยครับเราเล่นจะเป็นโลมเลยแต่มันก็ใส่ได้แหละคอนยิงรูมมันก็ไม่ได้มีผิดถูกหรอกนี่ผมมีส่งแฟนอาร์ตมาด้วยว่ะมีโฆษณาแปะมาด้วยนะมีวาดรูปแฟนอาร์ตให้ก็ขอบคุณนะคะใบใหญ่ๆเลยผมพี่ดอยครับผมจะถามเรื่อง ROV ผมอยากรู้ว่าเลขอันดับที่อยู่ข้างหน้าเราตอนเล่น55มันคืออะไรเหรอครับมันคือเลขเวลพาครับช่วยทำคลิปแนะนำรูนพลังแฝงไอเทมทุกตัวหน่อยไอรูนเนี่ยพอทำได้แล้วมันไม่ได้เยอะมากนะครับมันใช้อันเดิมได้ด้วยนะแต่ว่าไอเทมเนี่ยพี่ว่าเราต้องแบบอัดแอปกันเองแล้วสมัยนี้คือแบบมันไม่ได้มีความแบบตายตัวว่าตัวเนี้ยบังคับออกอย่างนี้เท่านั้นนะเอ้ยเล่นคิวเล่นเราต้องดาบขี้ชิ้นแรกเท่านั้นหรือว่าเล่นไวโอเลตเราจะดาบขี้ชิ้นแรกเราต้องโบเก้นชิ้นแรกอะไรอย่างนี้มันแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่เซตรูนที่เราจัดหรือว่าแล้วแต่ความต้องการที่เราอยากจะเล่นที่เคยสอนไปโบเก้นมันตีป้อมแรงดาบขี้มันตีคนแรงกว่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นซึ่งมีคลิปสอนแนะนำไอเทมอยู่แล้วก็ไอเรื่องไอเทมอาจจะต้องจัดกันเองนะครับประมาณนั้นพลังแฝงเนี่ยก็ดอยก็มีคลิปแยกเป็นพลังแฝงล้วนๆเลยแบบว่าพลังแฝงเซตยังไงควบแนวไหนอะไรอย่างงี้ตามในคลิปแนะนำเลยค่ะผมมาเป็นเรียงความเลยมีเรื่องเดือดร้อนอยากสอบถามรายละเอียดเป้าหมายไม่ขึ้นเป็นอีกแล้วมี2คนเป็นปัญหานี้อีกแล้วไม่แน่ใจแฮะเรื่องนี้เห็นเนี่ยอ่านแชทมาเจอ2คนแล้วแสดงว่ามันต้องเป็นปัญหาใหญ่เพื่อนๆมีใครมีปัญหานี้แล้วแก้ยังไงก็ลองคอมเมนต์มาดูด้านล่างได้นะแต่ตอนนี้ดอยยังไม่ทราบกันนะฮะในเกมตอนเล่นนั้นมันขึ้นว่าปิดและไม่สามารถเลื่อนเปิดได้เดี๋ยวไว้ได้ข้อมูลดอยมาบอกแล้วกันนะเดี๋ยวดอยลองไปถาม GM ให้เห็นมี2คนแล้วปัญหานี้นะลองข้อมูลเกมเติมครับแล้วกันพี่ดอยครับถ้า1-1ควรใช้ตัวอะไรดีครับตอบง่ายๆครับตัวที่ชนะทางพี่ดอยครับย้อนยิงเป็นความเสียหายจริงแล้วเหรอใช่ครับ 1% ต่างชีวิต How do you think about the lag คือมันยังไม่เข้าไทยนะฮะขอพลังแฝงให้มวลหน่อยครับนี่เลยในคลิปเลยครับincrease คือไอทีเพิ่งได้รับการปรับแพทมาก่อนหน้าแพทล่าสุดทำไมพี่ถึงวางไว้ตรง B ล่ะครับมันดวลเลนไม่เก่งแต่พอจะป่าได้คือพอมันดวลเลนไม่เก่งพี่เลยจับมันยัดไว้ B เลยทำไมผมโซ่แรงแล้วโอเมก้ามันโหดจังครับใครแล้วโหดก็ดีนะครับกดไลค์ไป1ทีรีแรงเมื่อไหร่ครับสิ้นปีฮะพี่ดอยช่วยหน่อยช่วยกดไลค์ให้ทีชอบไม่ทำคลิปย้อนแพทใหม่ล่ะครับยังไม่ได้ช็อตดีๆครับรู้สึกว่าตัวมันเล่นยากนะทำคลิปยากเหลือเกินย้อนแก้บั๊กตรงของตีไวธนูยังครับยังถามหน่อยครับนี่ไงไม่เปิดเป็นเป้าหมายไม่ได้ทำยังไง3คนแล้วเนี่ยตอบแชทรอบพี่เจอ3คนแล้วเดี๋ยวมาข้อมูลก่อนนะครับพี่จ๊อบครับเวลาเราดูแมปสังเกตยังไงล่ะครับว่าเราควรเดินไปตรงไหนจะถามคำถามเนี้ยไม่ต้องถามแล้วว่าเราได้ตำแหน่งอะไรลูก คือถ้าเราบอกว่าเราเป็นป่าอะเดินไปตรงไหนก็เดินไปตรงที่เราทำอะไรได้ถูกไหมใช้คำพูดง่ายๆว่าเดินไปในจุดที่เราได้ประโยชน์ครับโอเคเราตอบเสร็จหมดแล้ววู้มาตอบคนที่เขาทักต่อเนี่ยนะแบบเมกกับซับออกคนละชิ้นก็ตัดเลือดเท่าเดิมครับวันนี้สตรีมกี่ทุ่มก็อยากจะบอก3 ทุ่มนะแต่ว่าเอาเป็น3 ทุ่มครึ่งแล้วกันครับก็หมดแล้วนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะสับคิด ตอบแชทนะครับวันนี้จริงคือนั่งตอบมานานมากเลยแหละนี่คือตอบเสร็จปุ๊บนะนี่คือตอบของแค่3 วันนะครับพอตอบเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีบางคนที่เขาถามต่อแล้วถามมาเรื่อยๆเด้งตึ้งเรามาเรื่อยนะมันก็จะแบบไม่จบไม่สิ้นนาทีบางคนก็แบบถามเยอะอะไรซึ่งบางครั้งดอยก็ตอบคนเดียวมันก็จะยากหน่อยที่ดอยตอบให้ทุกคนนะครับประมาณนั้นมันก็มีเวลาดอยทำคลิปดอยสตรีมอะไรอย่างนี้ด้วยนะก็จะไม่ค่อยว่างมากนะที่จะมาเข้ามาตอบแล้วก็ขอโทษด้วยจริงๆนะถ้าใครเคยทักมาแล้วดอยไม่ได้ตอบนะก็มันยุ่งจริงๆนะประมาณนี้กันเนาะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะคลิปอะไรต่อไปนั้นหรืออยากทำคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้นะวันนี้ผมก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ